สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับมิ้นนะคะใน Morning Routine นั่นเองนะคะก็มิ้นก็จะถ้าได้ยินเสียงนาฬิกาเมื่อไหร่ก็จะรีบลุกทันทีเท่าที่จะลุกไวได้นะคะก็คือเกลียดเสียงนาฬิกาปลุกมากนะคะเราก็จะแบบถ้าได้ยินแล้วก็รีบปิดทันทีนะคะหลังจากที่ปิดก็จะทำการหาอะไรมาหนีบผมนะคะหรือว่าคาดผมให้ผมมันไม่มาแยงตานะคะเพื่อได้สะดวกในการเล่นโทรศัพท์มากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็เล่นอย่างแรกเลยก็เป็น Facebook ค่ะการเช็ค Facebook ส่วนตัวว่าข่าวมีอะไรบ้างหรือว่าเพื่อนๆ เราโพสอะไรแบบบ้างเนาะแล้วก็ดูข่าวสารดูแฟนเพจของเราด้วยแล้วก็เข้า YouTube นะคะคอยดู YouTube ของเราเนาะว่ามีคนมาติดตามกี่คนแล้วมีคนดูกี่คนแล้วต่อหนึ่งคลิปนะคะมันก็จะดูของมินแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ดูว่าใครมีอัปเดตอะไรบ้างนะคะคนที่เราติดตามก็จะขึ้นมาแล้วเราก็จะแบบไล่ดูนะคะว่าเขามีการอัปเดตอะไรบ้างแล้วมินก็จะนอนดูแบบเนี้ยไปสักพักนึงเลยนะคะก็เล่นนานมากประมาณเกือบชั่วโมงเลยนะคะได้เวลาอาบน้ำแล้วล่ะหลังจากที่มิ้นอาบน้ำเสร็จนะคะมิ้นก็จะมาหวีผมกันก่อนเลยนะคะพอหวีเสร็จแล้วก็มาเช็ดหน้ากันก่อนทาครีมเนี่ยมิ้นก็จะมีการเช็ดหน้านะคะด้วยครีมหนึ่งเคลียร์นะคะเพื่อชะล้างสิ่งสกปรกที่เราอาจจะล้างหน้าไม่หมดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพอเช็ดแล้วเราก็รู้สึกว่ามันสะอาดขึ้นนะคะก็เช็ดไปเถอะนะคะมันดีต่อความรู้สึกเราว่าหน้าเรามันแบบสะอาดอะเช็ดทุกอย่างค่ะคอนะคะหูเช็ดหมดค่ะไหนแล้วก็เปิดมาทั้งเดียวแล้วเราก็เอาให้คุ้มนะคะเสียดายค่ะหลังจากนั้นนะคะก็พลาดไม่ได้นะคะตัวแรกที่ใช้ก็จะเป็นเจลกระถางจระเข้นะคะตัวนี้ก็มีคนถามเป็นเยอะมากมินหายก็เพราะว่าเจลกระถางจระเข้นี้นะคะที่ทำคลิปไปเนาะเขาก็จะมีเจลว่านหางจระเข้หลักๆเลยนะคะก็เป็นเจลว่านหางจระเข้สดนะคะแล้วก็ไม่มีสารอะไรเลยที่ทำให้เราแพ้เนาะสำหรับคนที่ใช้ว่านหางคนที่แพ้ว่านหางจระเข้นะคะถึงจะใช้ไม่ได้เนาะเพราะเขาไม่มีกลิ่นไม่มีสีไม่มีพาราเบนไม่มีแบบแอลกอฮอล์เลยนะคะก็ใช้ดีสำหรับมินนะคนไม่ได้เป็นสิวก็ใช้ได้จะทาเป็นตัวแรกตลอดนะคะหลังจากนั้นก็มาผึ่งพัดลมให้เนื้อเจลแห้งนะคะไม่ใช่ทำอย่างเงี้ยทุกครีมนะคะเพื่อให้ครีมมันซึมเข้าหน้าผิวก่อนแล้วค่อยลงครีมตัวต่อไปค่ะต่อไปแล้วก็มาทาลิปกันด้วยตัวนี้นะคะของฟาร์มเมดนั่นเองนะคะราคา19บาทที่ร้านขายยานั่นเองค่ะตัวนี้ใช้ดีมากนะคะปากไม่รู้สึกแบบฟื้นฟูขึ้นมาเพราะตัวนี้ราคาก็ไม่แพงนะ19บาทเองใช้แล้วดีมากปากไม่เป็นขุยต่อไปก็มาลงยันฮีนะคะเป็นไวท์เทนนิ่งซื้อที่เซเว่นนะคะ129บาทใช้ดีเหมือนกันค่ะแต่ว่ากลิ่นเขาจะมีแบบกลิ่นค่อนข้างมีกลิ่นนิดนึงนะคะก็ทนได้เพราะความสวยของเราค่ะเราจะมาทาช็อกโกแลตกันนะคะก็ขออนุญาตไปทาก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยครีมทาผิวตัวนี้นะคะของวาสลีนค่ะช่วยในเรื่องการฟื้นฟูผิวแล้วก็ผิวที่ค้ำเสียแห้งก้านแต่เขาจะไม่มีกันแดดนะคะก็ใครที่ออกแดดก็แนะนำเป็นครีมทาผิวที่มีกันแดดจะดีกว่านะคะเพื่อป้องกันแดดแล้วก็รังสีต่างๆเนาะตัวนี้เขาจะไม่กันมิ้นทาเพื่อฟื้นฟูผิวนะคะเพราะผิวมิ้นค้ำเสียหนักมากบอกว่าตอนนี้ผิวดำที่สุดแล้วก็ลงแป้งนะคะที่หน้าแป้งฝุ่นธรรมดาเพราะเราไม่ได้ออกไปไหนชอบตัวนี้มากนะคะตัวนี้ก็เป็นของดีนี่คิสนะคะกลิ่นหอมมากกลิ่นเหมือนลูกอมซูการ์ดเลยขออนุญาตไปใส่เสื้อผ้าก่อนนะคะจากนั้นก็คอแห้งค่ะกินน้ำแป๊บ
เราก็มากินข้าวกันนะคะเพราะว่าตื่นสายหิวมากวันนี้อยากบอกว่าน้ำอันนี้อร่อยมากนะมันเป็นน้ำองุ่นผสมมะนาวจระเข้กินแล้วฟินเลยอะจำไม่ได้ว่าของยี่ห้ออะไรกินข้าวแล้วก็ไปซักผ้านะคะวันนี้ทำกิจกรรมเยอะมากสำหรับการอยู่บ้านต่อมาก็อ่านหนังสือสอบค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้มีสอบวันนี้ก็ยังทำคลิปอยู่เลยเพราะว่ามันคือความสุขของเม้นท์นะเนาะทำความสุขแล้วก็ค่อยมาหนังสือจะได้แบบมีกำลังใจในการอ่านหนังสือด้วยนะคะแล้วก็คือชอบค่ะก็อ่านหนังสือไปเนาะก็เพื่อนๆก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้มิ้นสอบผ่านได้เกรดดีๆด้วยนะคะวันนี้ก็ตั้งใจอ่านทั้งคืนอะหลังจากนั้นก็ไม่นานนะคะความหิวเราก็บังเกิดค่ะทนความหิวไม่ได้นะคะหลังจากนั้นก็ทนไม่ไหวค่ะกินขนมนิดนึงปากท้องเราเป็นสิ่งสำคัญนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะคะไปอ่านข้อสอบแล้วว่าเพื่อนจะชอบกันนะคะมินก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ